ไทยๆเมาทูเมาช่วงนี้ของเราไทยๆเมาทูเมาค่ะน่ะเป็นเรื่องราวของน้องเต้ยจักรินพี่แก้วช็อกค่ะเขาบอกว่าช็อกมากนะคะเจอ2เหตุการณ์ซ้อนกันเรียกว่าวิดดับมาแล้วนะจ๊ะโอ้โหโหนะก็วันนี้ก็หยิบเล่าเรื่องราวนะของน้องเต้ยจักรินศิลปินจากทางยุ้งข้าวเรคคอร์ดเนี่ยนำมาเล่าสู่กันฟังกันละกันนะคะเห็นว่าน้องเนี่ยเจอเหตุการณ์ค่อนข้างแรงถึง2เหตุการณ์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ถูกวัยรุ่นนะคะใช้มีดเนี่ยเหมือนกับจะมาจี้เรานะคะมีสปาร์ต้าเลยนะนั่นน่ะสิแล้วก็ยังมีเรื่องของการถูกรถชนนะคะยับทั้งคันอีกด้วยว่าอะไรจะขนาดนั้นพี่แก้วค่ะโดยน้องเต้ยนะคะเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังว่ามือไม้สั่นไม่หายเลยครับถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตอย่าได้พบเจออีกเลยคือเมื่อคืนวันอาทิตย์ขณะที่ผมขี่มอเตอร์ไซค์กำลังกลับบ้านด้วยความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ไม่ได้เร็วนะเกือบจะถึงบ้านแล้วเส้นเรียบมอเตอร์เวย์ถนนหทัยราชแถวแถวบริษัทพี่ oh, แถวมิวสิกดีก็มีรถมอเตอร์ไซค์วัยรุ่น2คนขี่ประกบข้างใช้มีดยาวสปาร์ต้าขู่บอกให้จอดรถใจผมนี่ตกไปถึงตะตุ่มเลยครับใจสั่นจริงๆบอกเลยกลัวมากแต่ด้วยความตกใจนั้นบิดหนีสุดชีวิตเลยรอดมาได้ครับฝากด้วยนะครับใครที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ยามค่ำคืนก็ระวังกันด้วยนะครับเนี่ยพูดถึงหาดไทยราชไม่เคยไปเลยมีวันนึงพี่ไปทำธุระที่นั่นแถวเส้นหาดไทยราชแถวๆที่น้องบอกเลยแล้วก็ไปธุระตอนประมาณ 3:00 คือมันจำเป็นจริงๆคือต้องไปเอาของแล้วก็ไปส่งขึ้นคาร์โก้ค่ะแล้วคนที่เอาของให้พี่บอกว่าพี่กล้ามากเลยนะครับที่มาถนนเส้นนี้เวลานี้พี่ก็ขับรถยนต์ไปใช่ไหมผมยังไม่กล้าออกจากบ้านเลยเราก็มาเห็นข่าวน้องแล้วแอบตกใจน่ากลัวจริงโอ้ยแสดงว่าก็เรียกว่าไม่คือเส้นนั้นยังอาจจะเป็นเส้นที่ค่อนข้างเกิดเหตุบ่อยด้วยเกิดเหตุบ่อยค่ะน่าจะแบบวัยรุ่นที่แบบคือขนองน่ากลัวเยอะนะคะนี่แหละค่ะเหตุการณ์นี้ผ่านพ้นไปนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ด้วยนะคะที่น้องเต้ยเนี่ยเล่ามาเขาบอกว่าผ่านไปไม่เท่าไหร่ค่ะช่วงบ่ายเนี่ยรถยนต์นะคะชนยับทั้งคันผมเองเนี่ยขับมาคนเดียวไม่ได้ง่วงอะไรเลยนะแต่ว่ารถเนี่ยมันไม่เกาะถนนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยฝนตกหนักจริงๆความเร็วที่ขับก็ไม่มากครับประมาณ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ตอนนั้นเนี่ยจะขับรถไปร้องเพลงที่งานผ้าป่าสามัคคีนะคะก็ที่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองแต่ว่าพอดีฝนตกหนักมากนะรถเนี่ยก็เลยเสียหลักตกไปกลางท้องร่องนะคะตรงบ้านมอจบกอำเภอสีคิ้วนั่นเองนะคะเขาบอกว่าโอ้โหตกใจไม่หายเลยนะโชคดีที่ไม่เป็นไรถ้าเนี่ยสภาพรถอย่างที่เราเห็นกันค่อนข้างเสียหายหนักหนักมากค่ะนี่ล่ะเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยพาไปทำบุญสะเดาะเคราะห์แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังตัวกันด้วยแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยปลอดภัยนะจากเชื้อโควิด19กันด้วยกันละกันนะครับอันนี้ที่น้องโพสต์เอาไว้นะคะก็ขวัญมานะคะขอให้โชคดีปลอดภัยก็ถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์แหละอย่างน้อยก็คือแบบอย่างรถเรายังซ่อมได้ซื้อใหม่ได้แต่ว่าตัวน้องปลอดภัยก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะไทยไทยเมาทูเมา